สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเจอกันด้วยบวชขนุนนะคะวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะอาหารหลากหลายเมนูมากมีทั้งเมนูเก่าและเมนูใหม่ๆนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนอร่อยมากทุกคนเขาหมากยั่วๆค่ะอร่อยมากเลยอร่อยเลยค่ะนี่ปูไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะข้าวเหนียวประมาณโลครึ่งปูใส่เม็ดข้าวหมากไป4เม็ด5เม็ดมั้งจำไม่ได้ทิ้งไว้3คืนเป็นนี่ถ้านานกว่านี้อาจจะเป็นสาโทแล้วล่ะทุกคนแต่เราจะกินข้าวหมากนะคะทุกคนดูสิเฮ้ยครั้งแรกในชีวิตน่าทานเนาะทุกคนดูสิฉ่ำมากทุกคนดูฉ่ำมากทุกคนดูสิอร่อยเวอร์ลิดีต่อใจมากทุกคนน่าทานไหมคะใส่ตับใส่ไก่ฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะตำเมี่ยงค่ะเมี่ยงลำคาแล้วก็ปลานะปลาตะดีนี่โอ้ยทุกคนช้อนตักไม่ได้เรื่องนี่ไงนี่แล้วก็กินกับใบข้าวนะคะแล้วก็กินกับนี่คือลูกอะไรเท่ากันไหมแอปเปิ้ลเล็กสุดท้ายแล้วก็ทนไม่ไหวแล้วต้องไปเอาตีนมากินกับนี่ค่ะฉีกปลากับข้าวสบายแล้วก็กินไว้ข้าวนะทุกคนเข้ากันไหมอ่ะลบไปหน่อยนะเร็วนกน้อยของเราเสร็จแล้วนะคะนี่อยากกินจริงๆ She eat from score เลยดิอายกขึ้นมาหน่อยนะโอ้ยเบิร์นแล้วตำพริกหรือตำอะไรก็ไม่รู้นะอยู่ในผมลองปลูกอยู่นะพี่แดดก็ไม่ดีอยู่ในฐานทูตผมลองปลูกกำลังจะสุกนะทุกคนนกปูกำลังจะสุกน่ากินมากแล้วเราก็จะคนให้มันเข้ากันนะคะไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่ามันเปรี้ยวหวานๆอยู่แล้วมันไม่พอน้ำปลาใส่น้ำปลาอีกนิดหนึ่งน่ากินมากเลยแล้วก็ชิมค่ะทีนี้อร่อยค่ะอร่อยThank you.
ยหรอแล้วมาก็กรอบนี่ไอศกรีมกะทิอลิเซียมาถือให้หน่อยขนมจีนยั่วๆนะคะทุกคนขนมจีนตีนไก่ขนมจีนน้ำยาป่านะคะส่วนตีนก็จะต้มให้มันเปื่อยๆนิดนึงนะคะอร่อยมากผักเรามีไม่เยอะเราใส่แค่แตงกวานะคะทุกคนดูไงเป็นตะแซ่บพอทุกคนแซ่บหลายขนมจีนยั่วๆนะคะทุกคนนี่น้ำยาป่าตีนแล้วก็